ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งดูภาพที่เราถ่ายได้เป็นแสงรุ้งที่อยู่หลังก้อนเมฆนะคะพอดีมันเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกฝั่งหนึ่งก็เป็นพระอาทิตย์อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นก้อนเมฆก็เลยมีรุ้งอยู่ระหว่างความร้อนกับไอน้ำงดงามมากค่ะก็มองเห็นเป็นภาพซึ่งไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะคะมองจากเราก็จะเห็นเมฆแต่มีรุ้งโผล่ออกมานิดนึงแล้วก็มีแสงที่พระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าสวยงามนึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราทำของยากให้ดูงดงามอะไรที่ยากแล้วไม่ย่อท้อมันก็งดงามนะคะนี่เป็นใบโพที่ทีมงานนะคะแม่ต่ายกับคนในเสถียรหนึ่งกำลังทำก็เป็นใบโพที่มาจากต้น1,300ปีที่มีเซอร์ติฟิเคตจากอนุราชปุระถือว่าเป็นต้นที่เป็นพันธุ์ที่ต่อเนื่องมาจากที่เมืองอนุราชปุระคือศรีลังกานะคะอันนี้เป็นใบโพที่ต้นโพที่ต่อมาจาก1,300ปีแล้วก็โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาก็คือคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อันนี้ค่ะเราทำขึ้นเท่ากับจำนวนใบโพที่เรามีเพื่อที่จะได้มอบให้กับผู้ที่มีศรัทธาต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เหมือนที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมอบพระอริยตารามหาโพธิสัตว์7องค์นี้ให้กับนางทั้ง7ที่มาช่วยเราวาดที่พักที่เป็นรูปนกนะคะในหุบเขาโพธิสัตว์ของที่ระลึกในเดือนมิถุนายนนอกจากจะเป็นใบโพที่มีโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาแล้วนะคะมีพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์เล็กอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะองค์เล็กๆเหล่านี้เป็นองค์ที่แบบมีพื้นฐานมาจากความตั้งใจในการทำงานให้เห็นเลยว่าเด็กๆที่มีองค์ท่านก็จะเห็นถึงความตั้งใจทำของยากให้ง่ายได้อะไรที่ว่ายากเราทำได้หมดมันก็ง่ายหมดล่ะค่ะทั้ง3องค์นี้ก็สำหรับเด็กๆนะคะมีจิ๋วกว่านี้สำหรับห้อยคอด้วยค่ะแต่ที่สำคัญมากที่มีหมื่นดวงเลยกำลังทำกันอยู่ก็คือไฟหมื่นดวงในวันทารากลับบ้าน15ปีนะคะอันนี้เป็นไฟที่ถูกทำขึ้นจะเห็นชัดเจนว่าจุดได้นานถึง2ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็มีโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะเวลาที่เราเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเราจะเห็นความมืดหายไปเพราะมีแสงแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเขาเตรียมไว้สำหรับเดือนมิถุนายนค่ะเป็นเดือนทารากลับบ้าน15ปีซึ่งเสถียรธรรมสถานเนี่ยสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ได้แล้วยากยังไงก็ทำให้สำเร็จได้ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความท้าทายในช่วงโควิด19ชัตดาวกิเลสค่ะก็อันนี้ก็ยังมีอาสาสมัครยังทำอยู่ถ้าใครอยากช่วยทำเทียนเหล่านี้ถึงหมื่นดวงนะคะก็ไปที่เสถียรหนึ่งสำหรับคนที่ผ่านโควิดแล้วนะคะตอนนี้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหนมาไหนกันได้แล้วแล้วก็วันนี้ถ้าใครอยากได้คงจะต้องสั่งจองกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะเนื่องจากว่าใบโพที่เก็บไว้มีจำนวนจำกัดแต่ยังทำไปได้เรื่อยๆถ้าตราบที่ต้นโพที่เราปลูกมา16ปีนะคะที่สมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกาเนี่ยค่ะประทานให้แล้วก็รับมาพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองแคนดี้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของเราทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมอบองค์ทาราทั้ง7นี้ให้กับกลุ่มแม่ครูนะคะที่มาช่วยกันวาดผนังให้กับคุณแม่ในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสยังใช้ชีวิตต่อสู้กับโควิดได้แม้มันจะยากยังไงเราก็ไม่กลัวไม่มีความกลัวก็จะผ่านทุกสถานการณ์ได้นะคะวันนี้เป็นวันที่เขาจะลากลับบ้านเท่ากับ2อาทิตย์ที่อยู่กับคุณแม่เนี่ย
เป็น2 อาทิตย์ที่เนี่ยค่ะทําสิ่งนี้ปีที่แล้วทําตรงนี้ปีที่แล้วทําตรงนี้นะคะสวยงามปีนี้มาต่อตรงนี้หน่อยนึงค่ะและอันนี้ก็ทําให้พวกเราเห็นได้ถึงความรักในช่วงที่ถูกล็อกดาวน์ก็มาตรงนี้ต่อหนึ่งเปลี่ยนทางนี้ทั้งหมดเลยนั่งรอจะกลับบ้านนะจ๊ะนั่งรอจะกลับบ้านคิดถึงครอบครัวละ14 วันฮะอ้าวหายไปไหนล่ะมีแค่นี้เจ้าค่ะยอยกลับไปก่อนแล้วเจ้าค่ะอ๋อนางทั้ง7 คุณยายก็มอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์7 องค์นี้เป็นนางทั้ง7ซีรีส์ใหม่นะคะเก็บทุกซีรีส์ได้นะคะเธอมีซีรีส์ไหนล่ะซีรีส์นี้ต้องยังไม่ได้แน่นอนก็ขอบใจที่ทําสิ่งที่มันเนี่ยเห็นนะคะสวยงามมากมองทีไรก็ตอนนี้ก็มักจะออกมานั่งผึ่งเหงื่อกันข้างนอกนะคะเพราะว่าเรามันอยู่ในถ้ำกลางนะคะทิวเขามองมีมิติไหมคะนี่ค่ะเก่งมากแล้วก็มีกุหลาบไว้สำหรับคนที่รักกุหลาบทั้งหลายนะคะรวมทั้งปีติ่งที่มีกระเด็นเข้าไปในห้องน้ำเล็กน้อยแต่ยังทำบอกพวกปีหน้ามาทำเชื่อมให้เป็นช่อนะคะวันนี้ดอกเดียวก่อนไม่ทันวันนี้เตรียมใส่นู่นนี่นั่นโน่นตามต้องการเดี๋ยวรถจะมารับ18 นาฬิกาก็ขอให้ทุกคนเดินทางในเวลาที่เหลือยังมีคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวกรุณากันอย่างลึกซึ้งและของยากอย่าหลีกหนีอะไรที่ยากทำให้สำเร็จสมกับเป็นผู้ที่จะได้รับพระอริยธารากลับบ้านไปเมื่อใดที่นึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีลูกเลือกหยิบได้เลยค่ะคุณยายไม่หยิบให้ลูกเลือกอันไหนของหนูแตะหัวเลยแตะหัวไว้อมตะเรตุตะเรตุเรสุอ่ะแล้วมาที่จริงยายต้องแตะอย่างนี้ให้ก่อนอมตะเรตุตะเรตุเรสุอะอมตะเรตุตะเรตุเรสุอะอมตะเรตุตะเรตุเรสุอะจ้ะลูกหยิบเลยอมตะเรตุตะเรตุเรสุอะอีก3 องค์นี่ยายฝากไปสำหรับคนที่กลับไปก่อนเนาะจ้ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันเมื่อความยากมันเรียกหาเรานะคะอะไรง่ายๆไม่ต้องเจอกันก็ได้อะไรยากๆต้องเป็นเราเลยนะคะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น VIP ค่ะเพราะว่าอยู่กันในช่วงเวลาของโควิดที่ยากลำบากก็ดีกว่าไปนั่งซึมเศร้าเหงาหงอยนะคะเราไม่เหงาแล้วเราก็ไม่หงอยเราร่าเริงอยู่ในท่ามกลางความต้องบอกว่าความทนอยู่ได้ยากของคำว่าทุกข์ถ้าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเราจะเห็นความทนอยู่ได้ยากของความทุกข์เราจึงเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงนะคะขอบใจนะจ๊ะจ้ะน้ำถ้ามาแถวนี้อีกก็มาเก็บงานซะสีที่เหลืออยู่อ้อขอบคุณแม่ชีทัศนาประสานให้ได้สีมาโหสีราคาเยอะเหมือนกันนะ20,000นะเห็นอย่างนี้แต่สีดีใช่ไหมคะสีดีเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ในคุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ใช้อีกมีเวลาก็มาบ้านเราเด็กๆยังไม่ได้เปิดโรงเรียนเดี๋ยววันที่27ก็ต้องพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนไม่ใช่ครูไปฉีดวัคซีน27ใช่ไหมกลุ่มนี้ยายไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไปเถอะรู้แต่ว่ามีโควต้าไว้ก็ต้องไปฉีดนะอย่าหลบนะไม่ลำบากฮะจ้าแม่ขอภาพนิ่งป้าตุ๋มเธอกลัวจะไม่ได้ไม่ต้องบังนี่นะบังตรงนี้ค่ะนี่ก็คิดว่าแบบเราเข้าไปในถ้ำเลยนะจ๊ะได้ยินเสียงสาวๆปลาปลากระยอเหรอฮะแม่เดนี่มีสาวนะคะมีแก่มีสาวนะคะมีแก่ๆนะคะเดี๋ยวขอแก่ๆไปทำงานหินก่อนนะคะบ๊ายบายแก่ๆจะไปทำงานหินค่ะลูกขอบใจขอบใจทุกคนงดงามงดงามมากค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ผู้ชายเข้ามาเก็บนะโอ้ยสวยงามจ้ะ
ปเออขอฝากแว่นตากับโอมตาเลที่เป็นเทียนอยู่ตรงนี้จะเก็บให้หน่อยจ้ะก็กระต่ายกับจูและใครนะเขาทำกันนะคะคุณแม่ก็รู้แต่ว่าบ้านนี้มีความงดงามปานีตเขาบอกจิตที่ปานีตทำอะไรที่ให้คนด้วยปานีตก็จะได้ของประณีตนะคะประณีตค่ะเป็นอะไรที่มันเป็นผลสะท้อนแห่งการกระทำวันนี้ดอกไม้ที่เปิดรายการสวยมากใช่ไหมสีสวยมากเลยปะเราไปดูก็ดูสิดูช่อไหนที่ทนอยู่เนี่ยช่วงนี้กุหลาบจะมีหนอนปล่อยเลยให้ผีเสื้อมาเริงล่าไปกับดูช่อนี้ทั้งช่อดูสิคะทั้งช่อเลยค่ะเนี่ยเป็นช่อม่วงเลยค่ะแล้วก็หายากนะสีเหลืองตอนที่เข้ารายการวันนี้มันเป็นเหลืองไม่เคยเห็นหาไม่เจอนู่นน่ะเป็นเหลืองในน่ะเหลืองในเหลืองส้มๆข้างในนั่นน่ะแบบนั้นใช่ไหมเข้ารายการน่ะนะขึ้นรถค่ะไปทำงานหนักๆ กันดีค่ะเด็กๆ เขายังนั่นทำอะไรกันล่ะนะไปดูไหมคะอ๋อเอาดินเข้าไปที่โพสกลอ๋อเด็กอ่ะเอาเลี้ยวไปดูหน่อยไปเยี่ยมเราขอไว้เราขอดินเข้าโพสกลเข้าใจว่าพวกนี้ได้องค์อริยะธาราหรือยังเดี๋ยวเด็กนั่นด้วยนะวันนี้กุหลาบไปที่บ้านแนนละ50ต้นเขาได้แรงบันดาลใจอาชมอันนี้ผสมใหม่เหรอจ๊ะครับผมอันนี้ข้าวไหนอ่ะพอเนี่ยแหละครับยังไม่พอรอดไหมโพรอดเนาะก็เดี๋ยวจอดรถนี่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เดินเลยใช่ไหมเนี่ย3คันเกิดอะไรขึ้นน่ารักอ่ะวันนี้หินเป็นไงหินก็จัดมาตรงนี้นะครับเรื่อยๆครับสวยไหมโอเคไหมอ่ะจ้าจองคิวไปฉีดวัคซีนกันนะจ้าเดี๋ยวคุณแม่ไปทางนี้ให้ออกทางไหนได้จ้าสาวๆได้ยินเสียงหัวเราะพวกเรานี่เองเด็กฝึกงานค่ะเด็กฝึกงานไม่ทำงานกันไม่มีเวลาเลยนะคะพวกนี้สนุกก็ยังไม่หยุดน่ะได้ข่าวว่าเขาชมพวกเราอยู่เดี๋ยววันสุดท้ายยายมอบพระอริยธาราให้นะตกลงอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลับไปกรุงเทพมันไม่ปลอดภัยอยู่ที่นี่จนจบโปรเจกต์นะลูกโอเคไหมขอบใจนะจ๊ะโพรอดเพราะพวกเธอจ้ะตะวันอยู่ไหมจ้ะนะค่ะเราเริ่มตั้งกองต้นโพสูงขึ้นเห็นไหมคะโพสกลต้องเพิ่มดินค่ะก็ค่อยๆไล่ไปทุกต้นที่เป็นต้นไม้ใหญ่เพิ่มดินนะคะขยายหินออกมาเพราะมันร้อนมันเป็นแลนด์สเคปที่มันโอ้โหมันร้อนจริงๆร้อนจนคุณแม่เองยังตกใจว่าปีนี้ปอเทืองเนี่ยพอออกดอกเร็วเห็นไหมคะปอเทืองนี่มันต้องใช้เวลานะอันนี้ประมาณสัก40กว่าวันเองนะออกดอกแล้วเพราะทุกทีปอเทืองเนี่ยใช้เวลานะหว่านสิงหาไปบานธันวาจำได้ไหมสิงหากันยานะเดี๋ยวนี้ฤดูกาลมันเปลี่ยนค่ะปอเทืองแข่งกันหญ้าไปเลยเป็นสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงสว่างสมหวังไปฉีดวัคซีนนะจ้ะตอนนี้เจอใครคุณแม่ถามไปฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้เราต้องให้ทุกคนแบบปลอดภัยไว้ก่อนจอยไปทางนี้แล้วไปขึ้นทางด้านโน้นทางนี้เพื่อจะดูแสงเงาด้วยเรามองไปที่กลุ่มของห้องน้ำนะคะหลายคนอาจจะยังนึกภาพ
ห้องน้ำกับก้อนหินยังไม่ออกแต่ว่าวันนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังจะมานี่ต้นไทรที่อู่มาปลูกกับแนนมาปลูกดูนะคะดูอันนี้ที่เราเคยดูกรุณาดูต่อไปข้างหลังห้องน้ำเห็นหินยังคะเห็นหินไหมคะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะอ้าวต่อไปสงสัยเราต้องเข้าไปทางด้านหลังเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะหินเริ่มเข้าแล้วค่ะมองจากทางด้านนี้เขาเชื่อมภูเขาอันนี้ต้นโพต้นทรายของแนนอ่ะให้เห็นอันนี้พวกกลุ่มที่อยู่ในรุ่นพระพุทธเชียนตีองค์ดำจะผ่านสถานการณ์พวกนี้อันนี้สักนี่ใบใหญ่มากแล้วก็ใส่นำโชคใช่ไหมย้ายมาจากด้านหน้าใช่ค่ะเราก็หินเนี่ยวางไปเถอะค่ะตรงไหนก็นั่งได้หมดแล้วเป็นที่ปฏิบัติได้ข่าวว่าวันนี้ออกมาเกี่ยวหญ้าตรงนี้ให้ครอบครัวควายนะคะอาไม่ชีน้องออกมาทำหน้าที่ได้แล้วควายไม่งอนแล้วอ่ะมันไม่เสียใจแล้วอ้าวค่ะมันให้อภัยแล้วควายให้อภัยแล้วนะคะถูกทอดทิ้งดูแสงสวยงามนะวันนี้เห็นลุงหลังเมฆอ่ะลัดเลาะไปเรื่อยๆตามถนนคุณแม่ขอฝนหน่อยได้ไหมฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเราขึ้นทางนี้ไม่ได้เราต้องไปขึ้นทางด้านนู้นจอยตรงกว่าเพราะเนื่องจากว่ารถเคนอยู่อะรถเคนอยู่เราไปดูบนยอดเลยถ้าออกทำงานได้อย่างเงี้ยก็จะต้องบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าป่วยอยู่หางานทำค่ะป่วยอยู่อย่าหยุดทำงานค่ะโอ้อากาศแน่ตอนนี้ปลูกให้แคทเธอรีนนะเดี๋ยววันที่17มันเกิดแคทเธอรีนมีต้นไทรกับต้นตะแบกเดี๋ยวเราเปิดทางตรงนี้หน่อยให้ตะแบกมีความเป็นอิสระอีกนิดนึงก็เป็นไม้คู่ปลูกคู่เลยไทรกับตะแบกวันเกิดแคทเธอรีนซึ่งเจ้าของวันเกิดก็คืนลมหายใจแล้วแต่ลมหายใจยังอยู่ที่ใบตะแบกนะคะต้นไทรก็คงออกได้ไม่ยากก็นึกถึงการมีชีวิตที่คู่กันระหว่างสตรีสองท่านนะคะท่านหนึ่งไปก่อนแล้วอีกท่านหนึ่งก็ยังอยู่แม่ก็ยังส่งความรักให้กับคัทเธอรีนแล้วก็ให้อาม้าหนึ่งต้นนะคะต่อไปเลยก็ตอนนี้ก็เป็นต้นไม้ในกลุ่มที่ระลึกถึงผู้ที่คืนลมหายใจอันนี้ของคุณเสถียรสงสัยเราจะต้องมาลองรดน้ำให้ทั่วแล้วล่ะเพราะรดน้ำมันเข้าได้ทางเดียวอันนี้เดี๋ยวขอให้เอมาคุยกับคุณยายหน่อยนะฝนตกเธอเจ้าค่ะ 5-6 วันนี้ไม่ตกนี่เล่นเอาทุกคนแบบเหงื่อแตกเลยนะคะทำงานกันส่วนวงกลมอันนี้คือกุฏิถ้ำนะคะที่เรากำลังจะสร้างขึ้นก็เข้าใจว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะได้นี่คือโครงเหล็กของถ้ำการหล่อเป็นโครงเหล็กอันนี้ไม่ยากแล้วค่ะถ้าเราทำได้เนี่ยเราหล่อไปได้เรื่อยๆเลยขึ้นไปบนมานาร่าเลยค่ะเราขึ้นไปดูคือผ้าที่แบบลดความร้อนลงเนี่ยมันลมเย็นเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยนะดูแสงเหมือนหน้าหนาวอะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจว่าฝนตกไกลลมเย็นมาถึงนี่เลยเข้าใจว่าฝนตกทางด้านโน้นอ
ชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากถ้ายังดำรงอยู่ก็ยังทำหน้าที่ต่อไปค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะมนุษย์ต้องการพื้นที่ที่ได้แสดงพลังของตัวเองอย่าปิดกั้นพลังของตัวเองอย่าปิดกั้นโอกาสที่ตัวเองได้อย่าเป็นคนอ่อนแอจนใช้โอกาสไม่เป็นเราต้องฝึกที่จะมีความเป็นนักสู้ที่มีปัญญาการเป็นนักสู้พร้อมไปด้วยปัญญาเนี่ยยากไงก็สำเร็จค่ะมันต้องลงมือทำก่อนมันถึงจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองมีศักยภาพในการที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่จะพ้นมันไปได้เหมือนอย่างประโยคที่บอกว่าเราต้องมองว่าความทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ทุกขังคือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้โควิดมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติอันนึงที่มันทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเมฆหายไปฟ้ามันก็จะสว่างอันนี้หนาวเลยนะคะไม่ใช่เย็นธรรมดาหนาวเลยค่ะร้อนอยู่เมื่อกี้นี่เองดูลมนะคะดูต้นหญ้านะคะถ้ามนุษย์ถ่อมตัวบ้างแค่รู้สึกได้ว่าการมาเยือนแล้วก็จากไปเหมือนผู้อาศัยเนาะต้นไม้ก็คืนลมหายใจอยู่ทุกวันเลยแล้วมนุษย์จะกอบโกยทำไมเราจะอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วอึดอัดกับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเราทำไมก็นึกไม่ออกว่าเราจะทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อศักยภาพของมนุษย์มันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นได้อยู่เหนือความอยากได้อยู่เหนือความมักง่ายได้อยู่เหนือความโลภได้อะค่ะแล้วทำไมเราจะต้องหยุดตัวเองไว้แค่ความโลภเราอยู่เหนือมันได้อะค่ะความโลภก็เป็นทุกขังอันหนึ่งทนอยู่ได้ยากมันเปลี่ยนแปลงความโกรธก็เปลี่ยนแปลงความไม่เป็นดังใจก็เปลี่ยนแปลงโลภโกรธหลงมันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะคะเราอยู่เหนือมันได้อย่าละโมบอย่าโลภอย่ารู้สึกว่าฉันด้อยค่าแต่จงมองอย่างถ่อมตัวตามสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญให้ได้ว่าเราก็แค่มาแล้วไปสิ่งเหล่านี้สอนให้พวกเราเห็นถึงการดำรงอยู่เพียงชั่วครู่อย่าตู่ไว้แล้วเราก็ต้องไปเราเห็นการมาการไปจนกระทั่งมันเกิดดับฉับพลันมันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความพอใจไม่พอใจเกิดดับฉับพลันเห็นความพอใจไม่พอใจแล้วถอนได้ด้วยสัมมาสติเนี่ยมันก็เป็นสัมมาสมาธิคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกชีวิตมันก็ดำเนินอยู่อย่างวิเวกวิราคะคือราคะมันแตะไม่ได้เมื่อเข้าถึงวิเวกวิราคะนิโรธะคือพ้นทุกข์ทุกข์ดับการทำหน้าที่แล้วสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ไงคะมันก็ซ้ำกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะพูดแล้วมันก็ซ้ำอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่มันสดขึ้นมันซ้ำแล้วสดนะคะมันไม่เป็นอะไรที่ต้องต่อรองต้องผูกใจเจ็บต้องมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวก็จบทุกอย่างจบได้ทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือแม่ก็ยืนให้เห็นเลยว่าแม้กระทั่งแสงเงาของชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าโดยผ่านกล้องมันก็จะงดงามไม่ได้แพ้สายตาที่คุณแม่มองเห็นเลยนะคะขอให้ท่านจงใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ
ศักยภาพของการเติบโตด้านในที่มองเห็นการปล่อยถ้าปล่อยได้มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะถ้าอยากตรวจว่าเราปล่อยได้ไหมก็อย่าเป็นคนปล่อยในเหตุนะอย่าไปปล่อยปละละเลยกับหน้าที่ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ปล่อยวางในผลอย่าทำแล้วหวังว่าตัวเองจะต้องมีใครมาตบมือให้หรือคอยให้คำชมหรือว่าต้องคอยเชียร์ไม่หรอกในระดับของการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอิสระเนี่ยอย่างรถเนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าเสียงของเขามันไปถึงไหนถ้าเราฟังแล้วนิ่งๆไม่ต้องมาผูกไว้ในใจมันก็แค่มาแล้วไปเดี๋ยวมันก็เงียบไม่ต้องไปขุ่นมัวไม่ต้องตั้งคำถามก็ได้ว่าทำไมเข้าถึงทำไมคนชนบทชอบขี่มอเตอร์ไซค์และแป้นๆความชอบมันไม่ได้อยู่ที่ชนบทหรืออยู่ในเมืองหรืออยู่ในคนมีการศึกษาน้อยการศึกษามากโกรธอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์อะค่ะที่จริงบริเวณนี้มันก็เรียกว่าเงียบแล้วนะสำหรับคุณแม่ถึงแม้มันจะมีเสียงบ้างจิตเงียบจากการเอาเรื่องมันก็จบแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ในทุกๆวันเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วคุณเห็นชีวิตของคุณดีขึ้นมันได้สัมผัสถึงการตระหนักรู้ที่จะมีชีวิตอย่างละวางความยึดมั่นถือมั่นในเหตุแห่งทุกข์ได้บ้างชีวิตนี้ก็มีค่าแล้วล่ะค่ะอย่าปล่อยปะละเลยให้ตัวเองต้องจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงความอยากก็ไม่เป็นความจริงเราอยู่เหนือมันได้นะคะอยู่เหนือมันได้อยู่กับมันแล้วก็ไม่อึดอัดเพราะสิ่งที่เราอยู่ด้วยคือการที่เราอยู่ในช่วงโควิดมันจะแสดงให้เห็นว่าใครทนได้มากกับการได้ทั้งที่มันทนอยู่ได้ยากเนี่ยแหละมันเป็นทุกข์เนี่ยแหละแต่ใครที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างเข้าใจความทุกข์ได้มากกว่ากันใครที่อยู่กับการปรากฏขึ้นอย่างมีอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นมากกว่ากันอย่างนั้นหรือเปล่าที่เรียกว่าเศรษฐีตัวจริงก็คืออยู่อย่างไม่มีของชั้นอยู่อย่างไม่มีของชั้นจึงไม่เข้าไปละโมบแล้วก็ให้ในโอกาสที่ตัวเองมีอยู่ให้ในสิ่งที่ตัวเองกำลังมีและเป็นให้เป็นประโยชน์อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้หรือเปล่าคะที่แสดงได้ถึงความเป็นชัยชนะของมนุษยชาติที่จะเกิดมาแล้วสามารถที่จะมีชีวิตอย่างไม่เข้าไปยึดถือครอบครองเพราะเราก็ต้องคืนไม่ฝืนไว้อยู่แล้วแม้กระทั่งกายลมกายเนื้อกายหยาบกายละเอียดนะคะเราก็ต้องคืนไม่ฝืนไว้อยู่แล้วนั้นในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้กับดอกหญ้าที่พริ้วๆถ้าคุณยายสอนเด็กๆก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องเก็บออกแล้วเพราะมันเริ่มอะไรคะเคยมีสถิติที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นที่ตายเพราะมอเตอร์ไซค์ต่อปีจำนวนมากนะคะอันนี้สสส.เคยทำข้อมูลพวกเราก็รู้สึกว่าตอนช่วงที่มอเตอร์ไซค์มาแรกๆเลยเนี่ยคนที่อยากได้มากที่สุดคือลูกชายในบ้านพ่อแม่ก็คิดว่า
ไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะลูกก็แข่งกันต้องมีเพื่อเอาสิ่งนั้นมาเป็นบารมีของตัวเองแล้วในที่สุดการสูญเสียเด็กในวันอันควรก็เกิดขึ้นมากแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งนี้มันมาถึงแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอยู่กับสิ่งนี้อย่างรู้ว่าการมีวินัยในการที่จะได้อะไรแล้วสิ่งที่ได้นั้นมันไม่ไปทำให้เกิดการสูญเสียอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องความรักของพ่อแม่นะคะคุณแม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จากการทำงานสถิติของการเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของเราทุกชีวิตมีค่ามากแต่เรามักจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปตามความอยากที่เรามีข้อปฏิบัติที่มันให้เขาเรียกว่าคุณค่ากับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระกับชีวิตนักก็คือการให้คุณค่ากับความสะดวกสบายกับค่านิยมของการเปรียบเทียบกับค่านิยมของการต้องเอาชนะกับค่านิยมของการต้องเรียนแบบวัตถุนิยมอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เกิดการสูญเสียบุคลากรในคนรุ่นใหม่ของเราซึ่งอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วตอนนี้มันมีการสูญเสียที่ผ่านจากเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเล็กๆแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีนะคะเราไม่รู้จักกันเลยแต่เราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องรู้จักหน้ารู้จักตามันไม่ใช่เสียงดังที่เราจะอยู่ในที่นึงมีถนนและรถแล่นผ่านแต่ตรงเนี้ยค่ะเมฆเลยค่ะคาวอันเนี้ยค่ะเมฆเนี่ยแหละค่ะที่เราเห็นครึ่งๆเนี่ยแหละค่ะมันคือการเก็บข้อมูลของคนทุกคนในโลกนี้นะคะเราก็เดินเล่นกันเป็นการเดินจงกรมเนาะก็ดีใจกับต้นไม้ทุกต้นที่ยกมาในช่วงหลังนี้ที่มันแตกใบทั้งที่มันร้อนมากแต่ว่าน้ำถึงมีฝนตกบ้างมีการรดน้ำที่สม่ำเสมอแล้วก็มีตุ้มที่ดีองค์ประกอบ3อย่างก็ทำให้การแตกใบสิ่งที่ต้องตามต่อไปก็คือการประคองการดูเหตุปัจจัยที่ลงตัวและสมบูรณ์นะคะต้นไม้ถึงจะแบบแตกรากซึ่งคุณแม่เองก็มีทีมที่ดีต้องบอกว่าทีมเราก็มีความสม่ำเสมอคือทีมมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มยกของหนักก็ยกไปเลยพวกยกหินก็ยกไปพวกปลูกก็ปลูกไปรดน้ำก็รดไปเนี่ยถ้าเรามองไกลๆเห็นไหมคะนั่นไม่ชีอะไรตอนนี้แม่ชีที่กินข้าวในเสถียรธรรมสถานแล้วก็คนในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยแม่ชีก็ครึ่งร้อยไปแล้วนะคะก็มาปฏิบัติกันก็เป็นกำลังที่สำคัญมากค่ะมีคำถามนิดนึงค่ะเริ่มมีคำถามค่ะคุณใบตองอ้อมขวัญนะคะรู้สึกว่าจะเป็นทุกข์อยู่มากเลยค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่หนูอยากตายอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกว่ามันไม่เหลือใครแล้วค่ะมันไม่ได้ประโยชน์กับความอยากเรื่องนี้คือเราจะอยากตายหรือเราไม่อยากตายความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตแต่ความอยากตายมันจะดูทุรนทุรายอย่างไม่มีความยุติธรรมกับชีวิตฉะนั้นก็ให้เห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่ามันไม่มีใครเลยลองหันไปรอบๆตัวเองเราอาจจะมีพระอาทิตย์ที่สวยงามเหมือนอย่างคุณแม่ก็มองไปเป็นเพื่อนเห็นยอดหญ้าที่กำลังปลิวพร้อมที่จะขยายพันธุ์ก็ความเป็นนักสู้ของต้นหญ้าก็ไม่มีดินเลยไม่มีน้ำเลย
มีแต่ก้อนกรวดก็ยังออกดอกและพร้อมที่จะขยายพันธุ์เดี๋ยวคนมาตัดมันก็ต้องไปแบบคนจะต้องการหรือไม่ต้องการมันก็ต้องไปแต่การอยู่อย่างเป็นนักสู้ก่อนที่จะไปตามวาระหรืออายุขัยดีกว่าการคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะก็ถ้าคุณยังเข้ามาดูในรายการของเราได้ก็แสดงว่าคุณยังอยากมีชีวิตแล้วเสียงนี้คุณก็ต้องการให้คนได้รับรู้คุณต้องการให้คุณแม่ได้ยินต้องขอบใจที่เข้ามาทำให้คุณแม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณแต่คุณต้องกลับไปมองเห็นว่าความรู้สึกที่เราไม่มีอะไรเป็นความเข้าใจของเราในช่วงหนึ่งที่เราอาจจะมีสติหย่อนนะคะเดี๋ยวสติกลับมาลองหายใจให้เป็นเรายังมีลมหายใจหายใจอย่างมีสติได้หายใจอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองมันยังมีแสงที่เรายังพร้อมที่จะเบ่งบานได้เสมอเพราะฉะนั้นคุณแม่ให้ปัญญาแล้วกันนะคะไม่ใช่ให้กำลังใจเฉยๆถ้าคุณไม่เหลือใครแล้วจริงๆคุณก็มีตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วก็มีลมหายใจลองฝึกที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติแล้วถ้าเผื่อมีโอกาสสังคมมันเปิดให้เราได้เดินทางอาจจะมาลองพักใจดูก็ได้นะคะที่นี่ก็เป็นบ้านของเราทุกคนค่ะก็ให้กำลังใจด้วยให้ปัญญาด้วยว่าชีวิตยังมีสิ่งดีๆที่เวลาสติย้อนมันอาจจะมองไม่เห็นกลับมามีสติก็จะมองเห็นทุกเรื่องที่อยู่รายรอบเราแสงเงาของชีวิตยังพร้อมที่จะให้เราเป็นนักสู้อยู่นะคะก็ให้กำลังใจและอย่าหลับตาอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้นานนะคะสั้นๆพอจะได้ไม่เศร้านานลึกเกินไปค่ะค่ะถ้างั้นคุณแม่เดินต่อนะเราเบรกพักครึ่งทางเพื่อที่จะได้มองเห็นทุกอย่างในแง่งามหรือมุมที่แตกต่างไปนะคะก็ถ้ายาวเครนเขาขึ้นแบบเขาเรียกอะไรคะที่ยกค้างอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาพักงานกันแล้วมองไปก็จะเห็นการทำงานที่ขยายนะคะขยายการวางหินออกไปเป็นปีกของเขาพระพุทธเจียนตีองค์ดำลามออกไปแล้วค่ะนี่ก็เป็นการทำงานที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำงานอย่างมีใจของเราที่จะยังพร้อมทำของยากแล้วกันมนุษย์มันยังล่าเริงในการทำของยากอยู่นี่มีต้นสาบเสือเยอะนะคุณแม่ยืนอยู่ตอนนี้คุณแม่รู้จักต้นสาบเสือแล้วล่ะเนี่ยค่ะสาบเสือเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่ปุ้มบอกว่าต้องดูว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ขึ้นเยอะที่นี่เนี่ยล่ะค่ะคือต้นสาบเสือค่ะหยุดเลือกได้ชะงักเลยเนี่ยมันมีกลิ่นให้ลองไปดูรายงานปุ้มนะว่าเนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ยขึ้นอยู่ทั้งภูเขาเลยมันเป็นยาที่ตำๆแล้วก็ห้ามเลือดได้เลยค่ะวันนี้เมฆแบ่งพระอาทิตย์แบบดูแปลกตาจริงๆแล้วก็มีแบบภูเขาที่แบบภูเขาเตี้ยๆนะที่เนี่ยนะไม่เป็นภูเขาอย่างภาคเหนือเป็นภูเขาเตี้ยๆแต่ว่ามีเชฟที่สวยงามคือถ้ามองงามมันก็งามมองว่ามันไม่งามมันก็ไม่งามอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะลูกสงสัยจะมาทำเรื่องเอาดินไปกบก้อนหินเนี่ยคุณยายดาวเอาพอเห็นคุณยายมาก็เลยเป็นไงคะหลบ
ใช่ใช่เข้าใจวางไว้เถอะจ้ะเขายังทำงานไม่เสร็จเพราะว่าคุณแม่ให้การบ้านเอาไว้ว่าเราจะปรับตรงบริเวณหินที่พี่บุญส่งนำมาถวายซึ่งเป็นหินในท้องถิ่นนี้นะคะแล้วก็ใช้ก้อนหินนี้เป็นที่นั่งสวดมนต์นั่งแสดงธรรมเลยหลายคนต้องบอกว่าแสงสวยอีกแล้วล่ะใช่ไหมอันนี้บอกปุ้มว่าเยอะมากจอยเห็นไหมจอยเห็นต้นสาบเสือไหมเนี่ยเนี่ยสาบเสือเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ่ายให้ปุ้มดูเลยว่าอย่างเงี้ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดที่เขาถามว่าอะไรเรามีมากที่สุดนี่ออกดอกสวยด้วยนะใครเห็นดอกสาบเสือแล้วส่งให้คุณแม่ดูหน่อยเห็นบอกว่าเป็นสีม่วงสีม่วงตอนนี้จะทำเรื่องสมุนไพรสวนสมุนไพรนานาชาติก็พยายามดูก่อนว่าของเรามีอะไรนะคะแล้วก็ในโลกใบนี้เขามีอะไรนี่ไงเห็นไหมเราเดาได้เลยว่ามันเกิดอะไรในสิ่งที่เขาทำอันนี้เขาคงสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้นั่งอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วดื่มน้ำจอยลองดูซิมีใครว่ายังไงคุณแม่ดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวตอบคำถามฟ้ามันแบ่งชัดเจนมีเมฆมีแสงอยู่หลังเมฆพอมันมีช่องว่างของเมฆก็เกิดวันนี้คุณแม่เห็นลุ้งหลังเมฆเนี่ยเราถ่ายกันไว้ได้หลายคนนะจ้ะน้องใบตองก็ตอบเข้ามาค่ะบอกว่าและถ้าหนูมีปัญหาอีกหนูจะสามารถฟังคุณแม่อีกได้ตอนไหนคะอ๋อใบตองอายุเท่าไหร่คะลูกใบตองอายุเท่าไหร่จ้ะไม่ได้บอกเนาะไม่ได้บอกค่ะก็พบกับคุณแม่ได้แบบนี้เลยค่ะลูกเช้าเย็นตอนเช้าก็เวลา 7:30 นตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมานะทำจิตใจให้ดีนะคะถ้าตื่นเร็วตอน 5:00 ก็ฟังเสียงสวดมนต์ของคณะมิชีเขาถ่ายทอดแล้วนะคะ 5:00 ถึง 6:00 และพอ 7:30 นะคะก็พบกับคุณแม่หรืออาจจะก่อนหลังเล็กน้อยก็ไม่หนีนี่แหละค่ะก็เสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็มา 17:50 มาเร็วหน่อยเพื่อจะขอบคุณคณะแม่ๆที่ก็มาช่วยทำงานแล้วก็อยู่ไปจนถึงสัก 6:00-6:30 นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีต่อแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องการสวดมนต์เพื่อให้คณะทำงานได้พักนี่ก็เป็นเวลาที่หนูจะพบกับคุณแม่ได้เลยค่ะยินดีรับใช้อยู่นะคะค่ะวันนี้ก็มีคนบอกบรรยากาศสวยมากแสงพระอาทิตย์สวยมากนะคะสวยทุกวันดูแสงพระอาทิตย์สินี่ไงไฟอันนี้ไงที่โปเขาบอกว่าจะเอาลงอ่ะเอาลงได้ก็เอาลงก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีเสาไฟมันจะสวยมากเลยนะจ้ะค่ะแล้วก็มีคุณแม่เนนต้นบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะรับชมจากเชียงใหม่เจ้าค่ะแล้วก็มีคุณอัคนานะคะบอกว่าเอาผสมเอาสับเสือนะคะผสมกับปูนกินหมากค่ะห้ามเลือดเมื่อก่อนตอนเด็กๆมีดนิ้วเล่นมีดนิ้วเกือบขาดแม่เอาใบนี้มาขยี้แล้วปิดแผลหายจำได้เลยค่ะใช่เขาบอกว่าเป็นพยาแห่งการห้ามเลือดนะคะบางคนก็อาจจะรู้จักดีกว่าคุณแม่แต่ตอนเนี้ยที่คุณแม่รู้จักก็เพราะว่ามีคนเอามาให้คุณแม่ใช้ในเวลาห้ามเลือดก็เลยคิดว่าเราก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรไปทีละวันละชนิดก็ยังดีนะคะวันนี้ก็ให้สำรวจสมุนไพรเราก็มีพวกอย่างเงี้ยค่ะพวกสมุนไพรที่เอาอยู่ในครัวเรือนนะคะข่าตะไคร้กระชายอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มใครมีก็ขยายพันธุ์แล้วปลูกกันเยอะๆอย่างเช่นกระชายขาวใช่ไหมที่เกี่ยวกับโควิดหรือว่าฟ้าทะลายโจรเวลาที่เรามีไข้ก็เรามีที่ดินในโลกนี้สำหรับประเทศไทยที่ว่างๆเยอะนะถ้าเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ทำเรื่องสวนสมุนไพรนี่ก็น่าจะดีนะ
เมืองไทยจะได้เป็นสวนสมุนไพรโลกที่จะดูแลเพราะตอนนี้โรคต่างๆมันก็ต้องใช้สมุนไพรละเราเห็นละว่าสมุนไพรไทยเนี่ยปราบอยู่ได้เกือบจะทั้งหมดเลยรวมทั้งโควิดด้วยถ้าเรารู้จักใช้ก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้อาจจะมีรายการสมุนไพรวันละตัวยาเงี้ยค่ะ365วันก็365ตัวยาก็ใครปลูกอะไรได้ก็ปลูกแล้วก็ไม่ต้องปลูกทุกชนิดในที่ของตัวเองก็ได้อย่างที่นี่สาบเสือเยอะก็เก็บสาบเสือไว้เป็นหลักแล้วก็แบ่งปันไปที่คนอื่นถ้าคนอื่นปลูกอะไรได้ดีแล้วก็เอามาแชร์การสังคมของการแชร์การแคร์คือดูแลการเคารพกันก็จะเกิดขึ้นในช่วงโควิดต้องจับไปที่แสงแล้วล่ะค่ะมันสวยจริงๆวันนี้คนชอบมากเลยว่าบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็สวยงามสงบร่มเย็นมากเลยและยิ่งได้ฟังคุณแม่บรรยายยิ่งรู้สึกเย็นตามไปด้วยค่ะแล้วก็มีคนชอบในเรื่องของบรรยากาศมากมายเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีมาจากลาวด้วยนะคะเพราะว่าเห็นตัวอักษรเป็นลักษณะลาวๆอ่ะค่ะก็เมื่อกี้คุณแม่นั่งหินก้อนนี้ก็ดีมากคุณแม่ดื่มน้ำไปแล้วค่ะ1กระติกเห็นมั้ยคะว่าเราพักเบรกดื่มน้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ดูแทบจะทำเป็นทุกครั้งละก้อนหินก้อนนี้ขอบคุณพี่บุญส่งที่ส่งมาให้นะคะได้นั่งดื่มน้ำแล้วก็เราลองเดินทักษิณาวัดไปจบรายการตรงที่แสงกำลังจะรับขอบฟ้านะคะวันนี้หนุ่มอามอยู่ด้วยบอกให้หนุ่มอามมาลองดูต้นไม้ตรงนี้ดีไหมนะเพราะว่าที่ล้มไปเนี่ยกลับมาแล้วก่อนวันอีก10วันจะเป็นวันวิสาขบูชาแมกกาซีนธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนกำลังจะออกฉบับวิสาขบูชาข้าบดีชาวนานะคะในวันที่17นี้แอมผู้ทำก็บอกมาให้พี่บก.ทั้งหลายช่วยดูพี่บก.ช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็ช่วยทำให้งานนี้เป็นงานให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณพี่ทิพย์แล้วก็แอมที่ช่วยและใครที่ได้รับเกลือแล้ววันนี้พี่อู้ชอบประกาศเขามีคอมเมนต์ให้แอมเล็กน้อยในเรื่องของการใช้สรรพคุณของเกลือตามหลักการทางแพทย์นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวปรับนิดหน่อยก็จะอยู่ในแมกกาซีนธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนค่ะแล้วคุณแม่ก็ได้มอบเกลือ500ถุงฝากแป้งล่ำนะคะไปยังโรงพยาบาล5แห่งและอีก500ถุงไปยังพี่น้องของเราที่คลองเตยนะคะแล้วก็จะสอนวิธีการกลั้วคอให้ด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในพันถุงนี้แป้งล่ำอนุโมทนากับการก่อการดีของทีมนะจ๊ะถ้าต้องการอีกก็บอกคุณยายได้เลยยินดีรับใช้จ้ะขอองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานปัญญาให้กับมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของโควิดขอให้เราผ่านการเจ็บป่วยนี้ไปได้องค์ทะไลลามะได้รับสั่งตอบลูกศิษย์ว่าในช่วงที่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิด-19 เนี่ยให้นึกถึงหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โอมตาเลตุตาเลตุเรสวาฮาคือเป็นการระลึกถึงปัญญาที่ไม่กลัวระลึกถึงการผ่านอุปสรรคความทุกข์ยากอย่างคนที่ไม่หวั่นไหวด้วยปัญญาและกรุณาที่เราได้ใช้อยู่ประคับประคองในการที่จะผ่านของยากให้ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยของเรานะคะคุณแม่ก็ภาวนาให้กับทุกท่านเลยกับทุกชีวิตเลยที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่เฉพาะกับโควิด-19 เท่านั้นไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามอย่างคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่หาวิธีการที่จะอยู่ได้อย่างเป็นกุศลนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเห็นว่าเราอดทนอยู่กับสิ่งที่เราต้องผ่านมันให้ได้ความงดงามของโลกใบนี้ก็จะปรากฏขึ้นอย่างแสงที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้เลยค่ะฟ้าเริ่มมีแสงสีทองออกไปไกลมากขึ้นนะคะจากความมืดอันนี้ค่ะเล็กๆเนี่ยมันบังปัญญาเราไม่ได้
ในที่สุดแสงของพระอาทิตย์ก็ลอดออกไปได้แล้วก็กว้างขึ้นด้วยจะสว่างมากขึ้นในขณะที่สีเทาก็เป็นสีม่วงครามที่สวยงามมากขึ้นนะคะเราเริ่มมองเห็นช่องของแสงที่กระทบกับก้อนเมฆที่มันมีทั้งช่วงที่ฝนตกไปแล้วที่ยังกำลังจะตกต่อไปสวยงามหมดละค่ะวันนี้เราจะมาจบรายการกันตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มเอมกับความงดงามตามธรรมชาติของหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ไหนที่มีธรรมะที่นั่นก็งดงามเสมอเพราะฉะนั้นในทุกๆภาคทุกที่ที่พวกเรากำลังศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือออกจากความทนอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ได้ยากมันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาโลกใบนี้เป็นเช่นนี้เองเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์เท่านั้นเองนะคะเราก็มองความงดงามนี้เพื่อให้กำลังใจท่านที่ถามมาแล้วก็คุณใบตองใช่ไหมคุณใบตองนะใบตองชื่อของคุณก็มีค่ามากใช้ห่อเป็นภาชนะที่ห่อสิ่งที่มันมีคุณค่าที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณคุณใบตองต้องเห็นคุณค่าในตัวเองอาจจะไม่ต้องเข้มแข็งเร็วแต่ให้มีสติว่าแม้แต่ชื่อของคุณแค่ใบตองเนี่ยคนเอาไปทำอะไรที่มากมายได้เพื่อจะประคองสิ่งที่มันถูกห่อไว้นะคะก็เป็นใบตองที่เห็นคุณค่าของคุณเองนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลานี้ภาวนาไปด้วยกันเราลองยืนนิ่งๆกับลมหายใจแห่งสติทอดสายตาออกไปไกลๆหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนคืนลมหายใจออกสบายๆอย่างไม่บังคับลมหายใจอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นปัจจุบันขณะหายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเห็นปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏเห็นสภาวะธรรมนั้นเกิดดับให้ฉับพลันเมื่อเราเห็นสมดุลของกายใจที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นของจิตให้เราเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธและให้เจริญเมตตาไปในทุกสรรพสิ่งพ
พ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีให้ได้รับการแผ่เมตตาออกไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตที่ควรแก่การให้คือจิตที่ไร้อัตตาได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะท่านจะปฏิบัติต่อไปก็ได้แล้วคุณแม่จะยังปฏิบัติต่อไปแต่เราจะจบรายการนี้กันก่อนนะคะให้ทุกท่านได้ภาวนาจนกระทั่งเราเปลี่ยนอิริยาบถไปสู่การนอนนอนภาวนาหลับลึกๆเพื่อให้กุศลเซลล์มันปรากฏขึ้นในช่วงที่เราพักนะคะเซลล์ในร่างกายของเราก็จะเป็นกุศลด้วยถ้าจิตของเราเป็นกุศลจัดระบบหมวดหมู่การอยู่ของเซลล์ในร่างกายของเราให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชีวิตนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ